บางคนบอกว่าจะชิงกับทีมอื่นได้แชมป์ไปแล้วแต่มาเจอเรอัลมาดริดนี่กดไม่อยู่นะครับเอาไม่ลงครับเริ่มเกมครับจากขวาไปซ้ายตามหน้าจอที่คุณกำลังชมอยู่นะครับบอลเชียร์ดอทมุนครับเริ่มเกมก่อนอย่างแรกคนต้องดูสภาพสนามนะครับมีฝนตกลงมานี่หนักๆเลยเนี่ยชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็มีเบาๆลงไปแล้วก็กลับลงมาใหม่นะครับขึ้นมาฝั่งขวาสวยครับคอยจีเข้าใส่ดูบอลติดน้ำอยู่เหมือนกันนะครับเข้าในมาเป็นเมซ่าออกมาฝั่งซ้ายครับไรยังขึ้นกันไม่ได้นะครับคือบอลของดอทมูลก็พยายามที่จะเซตนะครับเซตเพื่อที่จะเปิดบอลยาวว่าทำตามสไตล์อยู่แล้วนะครับโรเจอร์ครับคือหลังกลับมาซูเล่เอาซันแล้วครับชนะทิพย์ไปแล้วชนะทิพย์อย่างไม่ยิงครับดึงเข้าขวาเอาไงเอาไงดีไหลมาตรงนี้จับเมลวินเข้าไม้แม่ไม่มีเหลี่ยมยิงแล้วครับโอ้โหไม่ผ่านครับด่านแรกไม่เยอะครับคว้าไปได้สัมผัสแรกในการทักทายครับเป็น BG นะครับแต่ความผิดพลาดของดอทมูลนะครับดูจังหวะนี้กันครับแทงเข้าช่องนี้มาแล้วพยายามที่จะคืนแต่ว่าชนะทิพย์แทรกเข้ามาแทรกแล้วยึกหนีนะครับแล้วมองเปิดให้กับเบลวินโรเลนเซนยิงลูกนี้เบาไปหน่อยครับไปตรงตัวของเมเยอร์อาจจะต้องปรับจังหวะกันอีกสักหน่อยนะครับแล้วพลาดอีกแล้วครับสายหลงยิงฉลับแล้วครับสัญชัยนะครับโอกาสแรกของโทษตัวครับแต่ตัวต่อตัวไปแล้วครับกำลังจะเข้ากรอบเขตโทษโอ้โหน้ำช่วยมาอย่างนั้นแล้วเข้ากรอบไปแล้วเนี่ยหลอกสักทีหนึ่งโอ้โหดีวาเลสไปครับโคมิสไหวไหมโดนไล่มา2คนขอรอดขาแต่เสียบอลแล้วครับเอาละกระชากเข้าใส่แม่วาเลสยังไม่ยอมครับ2ครั้งยังหยุดได้ครับโรเตอร์ไอมาตรงนี้ขนาดมาสวยเลยครับไปแล้วครับอยู่ด้านบ้านด้านในเลี้ยงลายรออยู่ร้านให้มาตัว2โอ้โหรอดตัวไปครับวงมาช่วยไว้ได้สำหรับสัญชัยครับไม่งั้นละโดนแน่ๆโอ้มาเร็วอ่านดีด้วยนะครับจังหวะเข้าลูกนี้เนี่ยเสี่ยงเหมือนกันนะครับเสี่ยงที่จะหลุดไปถึงเดเยมี่นะครับลอยมาแต่ไกลเลยครับผู้ตัดสินบอกเล่นต่อเข้าซ้ายมาใหม่เอเมซ่าเจอชนะทิพย์โอ้โหตัดล่างเอาไปได้แต่ชนะทิพย์ต้องเอาให้รอดก่อนครับแล้วก็รอดมาแล้วจริงๆความเร็วเป็นต่อให้มาตัวนี้ทะลุแล้วครับเบลวินไปต่อก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูทงเบลวินยิงลูกนี้ไปก่อนแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับประตูที่2ในชีวิตที่เจ้าตัวยิงใส่บอลเซียออกขอไปเคยเล่นงานใส่ดอทมูลมาได้แล้วนะครับแต่นี่จะเป็นประตูแรกที่เขายิงใส่ดอทมูลได้นะครับวันนั้นอายุ19ยังมีการตัดสินใจกับเรเบนไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าช็อตนี้เนี่ยชัดๆเลยนะครับปุดไปจากจังหวะสวนกลับครับเบลวินโรเลนเซ่นครับอาจจะยังไม่ใช่ประตูแรกอย่างเป็นทางการเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มต้นกับ BG แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่ารับไม่รับนะครับจังหวะที่ให้มาเนี่ยของทางด้านธีรศิลป์นะครับดูชนะทิพย์ให้ลูกนี้ให้ดีมากนะครับเพื่อเปิดพื้นที่กับธีรศิลป์ได้ครองบอลครับเดี๋ยวดูให้จบช็อตนี้ก่อนนะครับดูครับยิงง่ายๆเลยครับเสียบเสาเข้าไปครับเบรนท์โรเลนเซ่นนะครับรอยเยือนเส้นตัวแบ็คขวานะครับพยายามจะกระแทกแล้วพยายามจะเบียดแล้วแต่เอาไม่อยู่เกมนี้เป็นเกมที่5นะครับที่เจ้าตัวลงสนามพบกับบอรุสเซียดอทมุนด์นะครับ4เกมแรกเนี่ยตอนนั้นเจ้าตัวยังเป็นดาวรุ่งอยู่ครับอยู่กับเวเดอร์เบรเมนก็เมื่อสัก10ปีที่แล้วอ่ะครับโอ้ทะลุมาแล้วครับอยู่เล่นบลันมา 2-1 ด้วยบลันเอียงแล้วให้ย้อนหลังแต่ยิงลูกนี้โอ้ไม่เข้าครับโอ้โหจ่อคือบลันเนี่ยจ่ายมาให้แบบถวายพาเลยนะครับแต่คนนี้ครับอเดเยมี่เนี่ยดูครับบอลทะลุช่องมาเลยครับแทงสวยมากเลยครับแต่จะเหลื่อมล้ำหรือเปล่ามีตัวไกลนู่นนะครับแต่ดูลูกนี้ครับยิงกะเหนือชั้นด้วยนะครับดูครับสัตว์ตรงนี้ของหมายเลข27นะครับคาริมอเดเยมี่เนี่ยบอลมันย้อนหลังไปหน่อยนะครับธีรศิลป์ใส่ไม้ซ้ายขอสักทีแต่ว่าข้ามคานครับเครื่องหมายการค้ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับช็อตนี้ของกากุโตะนุสุดานะครับดูครับซัดซ้ายลูกนี้ระยะมันอาจจะใกล้ไปด้วยครับได้ยิงเหมือนกันนะครับกากุโตะ
ก็เพราะว่ามีจังหวะที่ได้สวนด้วยดูดอดมุนบ้างร้านพักอกแล้วดีดแม่ยังไม่ได้ครับมีหลุดมือให้กรีดเล็กๆสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเล่นก่อนนะครับใครมาตรงนี้ชนะทิพย์อ้าวแล้วครับด้านหน้าเซ็นเตอร์เขาไม่เร็วเท่าไหร่แต่เปิดข้ามมาเลยศิวกรถึงแล้วศิวกรเล่นยังไงมาเร็วเหลือเกินเมลวินต้องเอาตัวรอดครับเล่นสั้นๆไปแล้วเมลวินเน่งๆครับธีรศิลป์ขอบุ้งได้แล้ว2-0ยิงเด่นใจเองครับแม่เล่นยังไงกดสูตรเลยครับโอ้โหนี่สวยมากเลยครับโอ้โหนี่เปิดมาแล้วเต็มศีรษะแล้วเหมือนคืนให้ด้วยครับเมลวินโรเลนเซ่นครับโอ้โห2-0ครับนาทีที่44นะครับใครบอกพี่มุ้ยหมดแล้วมาดูแล้วโอ้โหไม่ต้องแต่งตัวนานด้วยนะครับบ่งลูกนี้ครับดูจังหวะได้ประตูที่2ของ BG ครับเบวินลอเรนเซ่นตบคืนกลับมาครับได้กับวาริสธีรศิลป์เนี่ยโยนแม่นแท้ครับไอเรื่องตัวประกบเข้าไม่ถึงก็ส่วนหนึ่งครับแต่โยนแม่นเหลือเกินโอ้โหสุดๆเดี๋ยวครับกด L 2วงกลมแล้วสี่เหลี่ยมตรงนี้แหละครับหายเลยครับโอ้โหจ่อขนาดนี้รับได้ให้มันรู้ไปครับขึ้นมาครับพะแลจะชิงเร็วในพื้นที่แคบก็เสร็จแล้วครับกามาร่ายกมาเฟรดดี้เอาตัวรอดไปได้อากับซ้ายมีขวาก็มีให้ใครครับซ้ายกับขวาให้ไหมให้ขวามาเน่งเน่งเน่งเหลือเกิน3-0แล้วทำลายสัตว์มังกรยัดทำได้โอ้โหจะต่อจะเท่ดีแล้วครับเนี่ยโอ้ยิงนิ่มจริงๆเลยครับเจริญศักดิ์วงกรแต่ต้องชมในด้านของลัสเฟลเวตด้วยนะครับให้มาลูกนี้ดึงบอลนิ่งเลยนะครับไหลไปเนี่ยให้เจริญศักดิ์ได้เลือกเลย3-0เลยครับ BG หนีห่างดอทมูลนะครับโอ้โหตัดได้เนี่ยบอลโต้ต่อมาถึงหน้าปากประตูเร็วมากดูกันอีกทีนึงครับดูครับไม่รับนะครับแล้วเลี้ยงลายดีมากเลยครับเหลือคนเดียวก็เสร็จเลยครับแบบนี้ยึก1จังหวะแล้วให้มาตรงนี้นิ่มๆเลยนะครับแล้วยิงเลือกเลยครับเจริญศักดิ์วงก่อนมีเวลามีพื้นที่มีเหลี่ยมด้วยนะครับคือตรงนี้อ่ะยังไงต้องได้ยิงก่อนนะครับนั่นคือสิ่งแรกเลยครับคือถ้าเกิดว่าบอลที่ไปอมไว้เนี่ยใครออกมาแล้วสมมติใครอมนานจนล้ำหน้าไปหรือว่าไม่จ่ายบอลจนอดยิงเนี่ยเสียของแต่อย่างเงี้ยโอเคครับอย่างน้อยได้จบสกอร์แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับเอาครับเกมนี้เนี่ยนักเตะใหม่ของ BG เปิดตัวได้2ประตูเลยนะครับครับเบวิโรเลนเซ่นกับเจริญศักดิ์เด็กใหม่ที่เคยเป็นเด็กเก่าเนี่ยซึ่งช่วงนี้เจลีกเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นแมตช์สุดท้ายของเดือนนี้นะครับทะลุมาแล้วนะครับมีโอกาสดีดโอ้โหเนี่ยกลับการกับประตูที่เราได้มานะครับดีที่สุดคือลูกแบบนี้ต้องยิงต้องได้ยิงก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นBGเปลี่ยนเป็นโอกาสได้ยิงได้แล้วถึงขั้นประตูแต่ดอทมูนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสียของครับจบไม่ลงเนี่ยอาจจะไปใช้จังหวะเปลืองด้วยเลยเห็นแกนว่างมาครับเฟรดดี้มาที่กามาร่าแม่จับลั่นไปหน่อยครับปาเข้าไปซ้ายติดเครื่องครับรันเนอร์ทางซ้ายมีคูบ้าขยับแล้วเปิดยังมาอยู่ครับขวาสุดเฮเจอร์เปิดข้ามมาตรงนี้เอาสกัดไม่ดีแล้วยิงโอ้โหเหลือไปครับธวัชชัยตัวเตะทิ้งไปก่อนนะครับเสียเป็นเพียงแค่ลูกทุ่มครับข้ามฟากมาครับขวาสุดถึงแล้วครับเพเชอร์โอ้โหข้อเท้าจับพลิกเอาครับถือว่ามาเก็บชั่วโมงบินแล้วครับอายุ21ปีนะครับเพเชอร์นี่ติดทีมชาติเยอรมันชุดยู18มานะครับครับ
เราก็จะได้เห็นได้เปรียบเทียบนะครับดูว่า18เค้า20เค้า21เค้าเนี่ยระดับความต่างเป็นอย่างไรนะครับเรื่องสภาพร่างกายเรื่องของรูปร่างก็ว่ากันไม่ได้ครับแต่ว่าเมื่อเล็กกว่าก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนนะครับซึ่งก็ถือว่าโดยรวมแล้ว BG ก็ทำได้ดีทีเดียวนะครับสันติภาพตีออกขวาโอ้โหมาอย่างไวไปนะครับเจริญศักดิ์ดึงเข้าซ้ายเจริญศักดิ์ชี้อ้อมหน่อยอ้อมหน่อยให้มาตรงนี้โอ้โหปูไปนู่นเลยครับเจริญศักดิ์เดินไปบอกเลยเมื่อกี้พี่ทิมมาผมวิ่งทันทำไมคราวนี้ไม่ทันนะในสนามหลุดมาแล้ว4ไม้4หรือเปล่ายิงลูกนี้โอ้โห4ประตูต่อ0ครับหลุดมาเนี่ยมุมคล้ายเดิมเลยครับแล้วก็หายฟับเข้าไปผลเดิมครับเจริญศักดิ์วงกรโอ้ลงไปนี่เท่สมชื่อเลยนะครับ2ประตูเลยครับเจริญศักดิ์วงกรเวลาในสนามไม่นานเลยครับยิงมุมเดียวกันเลยนะครับจบลูกนี้4-0นะครับครึ่งแรกครึ่งหลังอย่างละ2ครับเป็นเฟรดดี้โอเลสนะครับที่ให้บอลมาแล้วดูครับขยับยิงยัดเลยลูกแรกเสาไกลลูกนี้นี่ก้มหน้าแล้วเห็นเสาแรกเปิดเยอะครับหลอกยิงซะเลยครับ